เมืองทองทีวีพาผู้ชมเดินทางมาที่สนามยูไนเต็ดสเตเดียมนะครับปรังเย่าของทีมกวางซงเชียงรายยูไนเต็ดในฟุตบอลไทยลีกนัดที่10ประจำวันเสาร์ที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคุณพลกิเลนพยองของเรามีโปรแกรมหนักอึ้งเลยที่ต้องออกมาเยือนทีมแกร่งอย่างทีมเชียงรายนะครับที่มักจะเล่นในสนามยูไนเต็ดสเตเดียมต่อหน้ากองเชียร์ของตัวเองร่วมหมื่นคนได้อย่างดีมากๆเลยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่คุณพลกิเลนพยองของเราเดินทางถึงสนามยูไนเต็ดสเตเดียมนะครับก็ได้การต้อนรับจากแฟนคลับเชียงรายยูไนเต็ดอย่างอบอุ่นเลยล่ะครับคู่นี้แข่งขันกันช่วงเวลา 18:00 น.นะครับเป็นธรรมดาที่สนามยูไนเต็ดสเตเดียมทีมเยือนจะได้มีเวลาในการเดินทางขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพมหานครได้ทันนะครับเพราะฉะนั้นการเตะเร็วก็อาจจะร้อนสักนิดหนึ่งล่ะครับแต่ก็เหมาะสมสำหรับการที่ทีมเยือนจะได้มีเวลาไปเช็คอินแล้วก็ขึ้นเครื่องไฟสุดท้ายกลับกรุงเทพมหานครนั่นเองครับแฟนคลับเชียงรายยูไนเต็ดก็จะได้เห็นนักเตะขวัญใจของเขาอย่างใกล้ชิดแล้วครับโดยเฉพาะนักเตะคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยซึ่งอยู่ในทีมสโมสร SCG บางทองแต่ของเราหลายต่อหลายคนนะครับนะครับอย่างอดิศักดิ์ไกรสอนทิสตองโดพิรพัฒน์โนชยาธนบุญเกษารัตน์นะครับชนาธิปสงกรสินนะครับแล้วก็สารัตน์อยู่เย็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับนักเตะกิเลนพยองของเราจะมีเวลาแวะทักทายแล้วก็แจกลายเซ็นได้เพียงแค่เล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็ต้องขออภัยแทนนักเตะกิเลนพยองด้วยเนื่องจากว่าต้องรีบเข้าไปประชุมทีมภายในห้องพักนะครับรวมไปถึงต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมก่อนเกมแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะครับสำหรับการแจกลายเซ็นแล้วก็การแวะถ่ายรูปนั่นเองแต่ก็พอแวะได้เป็นพิธีเล็กๆน้อยๆแหละครับนี่ครับแฟนคลับกิเลนพยองของเราตามให้กำลังใจถึงจังหวัดเชียงรายเยอะพอสมควรเลยล่ะครับเต็มความจุโควต้าที่ทางเชียงรายยูไนเต็ดมอบให้นะครับจากที่สอบถามมามีหลายต่อหลายรายนะครับที่เดินทางโดยการขับรถส่วนตัวมาเองบางส่วนก็เดินทางโดยเครื่องบินนะครับแล้วก็บางส่วนนะครับมากับทริปสโมสรแหมก็เรียกว่าต้องใจล้วนๆล่ะครับเนื่องจากว่าเชียงรายนี่อยู่ไกลมากๆและต้องใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวในการใช้จ่ายในการตามมาเชียร์นะครับกลุ่มพี่ป๋องเนี่ยนัดกันใส่เสื้อสวยงามมากๆเลยล่ะครับครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดเดินทางโดยรถส่วนตัวก็ค่าน้ำมันไปกลับเยอะพอสมควรเนี่ยจะมีค่าตั๋วค่ากินที่สนามยูไนเต็ดสเตเดียมอีกค่าเครื่องบินเองก็ต้องเหมาจ่ายค่อนข้างมากนะครับไปกลับเนี่ยจองกระทันหันแบบนี้ก็เสียเยอะเหมือนกันรวมไปถึงทริปสโมสรนะครับก็ต้องจ่ายเยอะพอสมควรแล้วครับนี่ยังไม่รวมแฟนคลับ SCG มอเตอร์ไซค์ของเราที่เป็นพี่ๆพนักงาน SCG นะครับก็ตามให้กำลังใจเยอะเหมือนกันที่จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมานะครับแต่ว่าบางส่วนแล้วที่เป็นพี่ๆพนักงาน SCG ก็ได้กล่าวกับเมืองทองทีวีว่าเดี๋ยวจะตามให้กำลังใจที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเนื่องจากว่ามาดูที่เชียงรายเนี่ยก็หลายต่อหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าที่สุโขทัยเนี่ยยังไม่เคยไปแม่เราก็อยากไปสุโขทัยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวทริปเยือนได้เจอกันแน่นอนสำหรับพี่ๆพนักงานโซนภาคเหนือของ SCG นะครับก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นทุกคนก็มั่นอกมั่นใจนะครับว่าวันนี้จะคว้า3คะแนนได้นะครับถ้าเกิดคว้า3คะแนนสโมสรกิเลนพยองของเราก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปนำจ่าฝูงของฟุตบอลไทยลีกหลังจบวันที่7พฤษภาคมเลยทีเดียวนะครับแฟนคลับกิเลนพยองรุ่นจิ๋วน่ารักเลยทีเดียวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราพาผู้ชมเดินทางเข้ามาชมภาพบรรยากาศภายในสนามยูไนเต็ดสเตเดียมกันเลยดีกว่านะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราผู้สาประตูเป็นกวินธรรมสัจจานันท์2เซนเตอร์มาริโออันเวสยืนคู่กับนาโออากิอาโอยาม่านะครับแบ็คซ้ายพีรพัฒน์โนชยาแบ็คขวาทิสตองโดมิดฟิลด์คุมเกมแดนกลางธนบุญเกษารัตน์สารัตน์อยู่เย็นและชนาธิปสงกรสินนี่ผ่านการเช็คความฟิตลงสนามได้อย่างเฉียดฉิวเลยละครับสำหรับชนาธิปสงกรสินตัวรุก3รายนะครับประกอบไปด้วยเคลเลตันซินวาอธิศักดิ์ไกรสอนและกัปตันมุ้ยธีรสิทธิ์แดงดาครับก็เป็น11ผู้เล่นตัวจริงชุดหลักๆที่ลงสนามติดต่อกันมาประมาณสัก 4-5 เกมแล้วนะครับนี่ครับกองเชียร์กิเลนพยองของเราเต็มความจุที่3อยู่แต่สเตเดียมในโซนของทีมเยือนเลยนะครับดูภาพจากกล้องมุมไกลๆเนี่ยอลังการมากๆเลยละครับอ่ะ
มาดูไฮไลท์เกมแข่งกันเลยดีกว่านะครับเป็นเชียงรายยูไนเต็ดที่เขียนลูกเริ่มเล่นก่อนกิเลนของเรามาในชุดทีมเยือนนะครับเสื้อดำกางเกงขาวโอกาสแรกเป็นของเจ้าถิ่นนะครับเติมเกมทางฝั่งซ้ายนะครับจับบอลจังหวะแรกได้ลุกขึ้นมาดีทันทีนะครับผู้เล่นหมายเลข9นะครับเดนิสมูไลโลก็ซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ตรงตัวกวินธรรมสัจจานันท์แต่เหมือนพุทธศิลป์จะเป่าเป็นจังหวะฟาวไปก่อนแล้วล่ะครับกวินครับเปิดบอลยาวๆขึ้นหน้ามาแล้วธีรศิลป์พักบอลที่เข่าแล้วม้วนหนึ่งรอบให้กับชนาธิปแล้วชนาธิปไวมากๆครับแทงทะลุช่องให้กับเกรตันซินวาแล้วเกรตันยิงสวนตัวอภิรักษ์เข้าไปให้เอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดของเราพลิกขึ้นมานำ1-0จังหวะยิงจังหวะแรกของสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดของเราเลยนะครับในนาทีที่7ครับแล้วเกรตันซินวานะครับยิงประตูที่99ในการลงเล่นในฟุตบอลที่เมืองไทยนะครับเหลืออีกแค่1ประตูเท่านั้นจะยิงครบ100ประตูครับต้องให้เครดิตตั้งแต่การพักบอลลงของธีรศิลป์แดงดาและตาที่เฉียบคมของชนาธิปสงกรานต์นะครับแทงทะลุช่องให้กับเคลตันซินวาเนี่ยสอดขึ้นมายิงส่วนตัวอภิรักษ์เข้าไปแม่ชนาธิปสงกรานต์เนี่ยไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยนะครับเจ็บยาวเลยละครับวันนี้ผ่านความฟิตแบบเฉียดชิวแต่ว่าก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการแอสซิสต์ที่สวยงามให้กับเคลตันซินวาอีกหนึ่งลูกครับเมื่อสักครู่เคลตันส่งสัญญาณบอกแฟนคลับกิเลนพยองแล้วว่าอีกหนึ่งลูกเท่านั้นจะยิงครบ100ประตูนะครับสารัตให้กับชนาธิปอ้าวโดนทำฟาวแต่ผู้ตัดสินเห็นว่าเป็นจังหวะได้เปรียบครับให้กับอดิศักดิ์ไหลออกทางฝั่งซ้ายและเคลตันจับปั่นไซโป้งโอ้โหมาไซโป้งหายเลยละครับประตูที่2ของเคลตันซินวาในนัดนี้นะครับอ้าวแล้วก็ครบ100แล้วนะครับสำหรับการลงสนามยิงได้100สำหรับเกรตันซินวาเป็นนักเตะต่างชาติคนแรกนะครับที่ทำสถิติได้มโหฬารซะขนาดนี้ไม่ได้ยิงง่ายๆนะครับปั่นไซโป้งหนีมืออภินรักษ์เข้าไปตุงตะข่ายโอ้ชั่วโมงนี้เกรตันซินวามาจริงๆแล้วครับยิงเป็นเข้านะครับเอสซีจีมุทอยเต็ดนำทีมเชียงรายอยู่แต่ตั้งแต่นาทีที่14นะครับ2-0เคลตันซินวานะครับสุดหน้าหมายเลข23ฟอร์มร้อนแรงมากๆเชียงรายยูไนเต็ดได้ฟาวนะครับเดนิโลเล่นเร็วเล่นเร็วแล้วบอลมันถึงเดนิสครับเดนิสยิงฉลับปิยพลจ่ายไปเอาทางฝั่งขวาโอ้โหยิงเข้าก็ไม่ได้ละครับเป็นจังหวะล้ำหน้าไปแล้วนะฮะเป็นเวลลิงตันบรูโน่นะครับยืนลำหน้าอยู่มาดูภาพช้านะครับนะฮะแกยืนอยู่คนเดียวเลยละครับยิงเข้าก็ไม่ได้ประตูนะครับสารัตออกทางฝั่งซ้ายให้กับอดิศักดิ์ไกลสอนยิงฉลับแล้วสารัตพยายามจะเข้าไปชาร์จยังไม่ได้นะครับเข้ามืออภิรักษ์เคลตันซินวาจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวแหวกแนวรับของเชียงรายยูไนเต็ดอาทิตย์ต้องตัดฟาวครับฟรีคิกระยะ20หลาและเคลตันเหมือนจะเป็นคนยิงเองด้วยละครับปั่นไซโป้งข้ามกำแพงโอ้โหแต่อภิรักษ์ยังคงซุปเปอร์เซฟครับปัดออกหลังไม่ได้สารัตอยู่เย็นมองทางฝั่งซ้ายครับมีอดิศักดิ์ไกลสอนแล้วก็วางไปให้อดิศักดิ์ไอเดียเยี่ยมครับบอลเล่ที่ซ้ายทันทีแต่ว่าบอลมันไม่เต็มเท้านะครับมันติดไซก้อยนิดๆโอกาสของเจ้าถิ่นบ้างครับเชียงรายยูไนเต็ดเติมเกมทางฝั่งขวาแต่ว่าความยอดเยี่ยมของกวินธรรมสัจจานันท์ครับยังคงทุบออกหลังไปได้ลูกเตะมุมของทางเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเอาย ามายังมงสกัดได้แล้วชนะทิพย์สงกรานต์ครับเก็บตกได้จังหวะ2สวนกลับครับทางฝั่งซ้ายมีสารัตโอ้แล้วเติมขึ้นมา4คนเลยละครับมีเครตันซินวาและพีรพัฒน์โนชัยยาเลือกให้สารัตครับโอ้โหแต่บอลมันไม่เชื่องเท้าดีดให้กับพีรพัฒน์แน่โดนอาทิตย์ขัดขาล้มนะครับแต่ผู้ตัดสินไม่เป่าเป็นจังหวะฟาวนะครับโอ้มาดูภาพช้าครับเนี่ยพีรพัฒน์โนชัยยาแตะไปแล้วนะครับอาทิตย์ตัดใจใช้ขาขวาแหย่ไว้แหมอดได้ลูกโทษที่จุดโทษนะครับจังหวะนี้เป็นทางเจ้าถิ่นครับที่สวนกลับปิยพลพานิชกุลคืนบอลกลับมาแล้วเป็นบรูโน่นะครับยิงหลุดกรอบไปยัง2-0อยู่ช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกครับชนาธิปดีดออกทางข้างให้กับธีรศิลป์แดงดาแล้วคราวนี้ยิงด้วยซ้ายครับแม่เกือบจะเสียบเสาอยู่แล้วอภิรักษ์โชว์ซุปเปอร์เซฟอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ
จบเกมครึ่งเวลาแรกครับเป็นทีมเยือนกิเลนพยอง SCG เมืองทองเซ็ตของเราบุกมานำ2ประตูต่อ0ครึ่งหลังครับทิสตองโดจ่ายบอลพลาดนะครับแล้วเป็นเชียงรายครับโอ้โหยังไม่มีโชคยิงไปชนเสาโคมเบอร์เรอร์เลยล่ะครับลูกยิงของเดนิโลครับอีกครั้งหนึ่งครับของเชียงรายพยายามโหมบุกอย่างหนักในช่วงครึ่งเวลาหลังเดนิโลอีกครั้งหนึ่งครับช้าจ่อๆโล่งๆแต่ว่ากวินทำสัจจานันยังคงซูเปอร์เซฟครับมาใหม่ครับโอ้โหมีแต่จังหวะเชียงรายเลยอ้าวมาริโอสกัดฟาวครับแต่ผู้ตัดสินให้เป็นจังหวะใบเหลืองครับให้ใบเหลืองครับแม่มาริโอนี่อย่าสกัดที่ลูกบอล นะครับมาดูภาพช้านะครับนี่ครับเป็นการสกัดที่สวยงามมากๆแต่ผู้ตัดสินให้ใบเหลืองทันทีเลยล่ะครับนี่ฮะมาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งแม่ต้องเป็นการสกัดที่สวยงามมากๆมาริโอพยายามอธิบายครับว่าเขาเข้าที่บอลแล้วเจ้าตัวก็หงุดหงิดครับคว้างบอลออกไปแล้วผู้ตัดสินเห็นนะครับเรียกมาริโออันเวสมาเพื่อจะแจกใบเหลืองที่2นะครับเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปมาริโอเองก็คงจะมองว่าการสกัดของเขาจังหวะแรกนะครับเป็นการสกัดที่สวยงามไม่น่าจะเป็นใบเหลืองนะครับผู้เล่นเชียงรายพยายามกดดันผู้ตัดสินนะครับแต่ผู้ตัดสินก็เรียกมาริโอมาอยู่แล้วล่ะครับแล้วก็ชักใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปนะครับมาริโออันเวสโชคร้ายมากๆครับที่ได้ใบเหลืองจังหวะนี้แล้วก็หงุดหงิดนะครับคว้างบอลทิ้งก็เลยเป็นใบเหลืองที่2ทำให้เจ้าตัวติดโทษแบนในเกมนัดหน้าทันทีนะครับที่จะพบกับสุพรรณบุรี FC ครับจะเตะที่ SCG Stadium นะครับเจ้าตัวสะสมใบเหลืองครบ4ใบก็จะแบน1นัดละครับผู้เล่น SCG มุนทอยเต็กพยายามที่จะเข้าไปขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินอาจารย์สงกรานต์นะครับว่าจังหวะแรกน่ะเป็นใบเหลืองได้ยังไงเพราะว่าสกัดเข้าที่บอลไม่เป็นไรครับเหลือตัวผู้เล่น10คนตั้งแต่ต้นครึ่งเวลาหลังก็ต้องบุกต้องลุยกันต่อล่ะครับ SCG มุนทอยเต็กของเราก็ต้องปรับแผนมาเน้นรับแน่นๆโดยเป็นธนบูรณ์เกษารัตน์ครับมายืนคู่กับอวยมาก่อนลูกยิงของเชียงรายยูไนเต็ดยังตรงตัวกวินธรรมสัจจานันท์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับไหลบอลออกทางฝั่งซ้ายครับแหมกวินก็ยังช่วยทีมไว้ได้เยอะครับลูกยิงแต่ละลูกเนี่ยรับสบายๆและจากจังหวะสวนกลับนี่เองครับชนาธิปสงกรสินครับผู้เล่นเหลือน้อยกว่านะครับ10คนตากบอลจากทางด้านขวามาตรงกลางแล้วเคตันซินวาครับโฉบถึงก่อนอภิรักษ์ที่ออกมากักๆไม่กล้าออกนะครับเป็นเคตันซินวาครับยิงประตูที่3ให้ SCG เมืองทองแต่ของเราขึ้นนำเชียงรายยูไนเต็ดห่างๆ3ประตูต่อ0ทั้งที่เหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่านะครับแต่จังหวะสวนกลับจังหวะนี้เด็ดขาดจริงๆแล้วก็เป็นการทำแฮตทริกของเคตันซินวาประตูที่101ของเจ้าตัวนะครับในการเล่นที่เมืองไทยนี่ครับจะเห็นได้ว่าอภิรักษ์นะครับไม่กล้าออกมาพอไม่กล้าออกมาเคลตันซินวาที่มีความเร็วก็โฉบมาถึงก่อนล่ะครับแล้วก็หม่งบอลเข้าไปตรงตะข่ายเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าแต่ว่าบวกสกอร์เพิ่มได้อีก1ลูกนะครับเป็นนำ3ประตูต่อ0ยังมีโอกาสได้สวนกลับสวนกลับทีโอไรนี่ได้ลุ้นทุกทีนะครับธีรศิลป์แดงดาดึงจังหวะรอนิดหนึ่งให้กับอดิศักดิ์ไกรสอนครับแม่ยังแตะหลบอภิรักษ์ไม่ได้และซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากธีรศิลป์แดงดาก็ไม่ตรงกรอบนะครับเคลตันซินวาครับเติมมาทางฝั่งซ้ายครับแตะเข้าขวาแล้วปันแม่แต่มันไม่หนีตัวอภิรักษ์ครับเกือบจะได้ลูกที่4โอ้เนี่ยตัวน้อยกว่าแต่ก็ช่วงท้ายๆนี่ได้บุกมากกว่านะครับเคลตันซินวาอีกครั้งหนึ่งครับลูกเปิดของทิสตองโดคราวนี้ชิปชิปจะให้ข้าหมัวอภิรักษ์ถูกปัดออกหลังไปโอกาสของเชียงรายบ้างครับทิ้งตัวกระโดดวอลเล่นะครับเดนิสมูริโลนะครับแต่ว่าก็ตรงตัวกวินทำสัจจานันท์สบายๆฟรีคิกของเชียงรายยูไนเต็ดครับแม่ลูกหม่งของเดนิโลหลุดออกกรอบไปไม่ได้ลุ้นนะครับหลังจากนั้นโค้ชแบนทศตวรรณศรีปานพักชนาธิปสงกรสินและส่งสุพรรณทองสงลงมาเล่นแทนนะครับเพราะว่าเกมกลางสัปดาห์ยังเจอสุพรรณบุรี FC อยู่
การบุกของเชียงรายยังไม่ตรงกรอบนะครับอดิศักดิ์ไกรสอนครับแตะบอลออกทางฝั่งซ้ายแม่พยายามจะยิงนะครับแต่ติดบล็อกของผู้เล่นเชียงรายอยู่แต่หลังจากนั้นอดิศักดิ์ไกรสอนก็ถูกพักอีก1คนนะครับเป็นกสิเดชเวทยาวงศ์ลงมาเล่นแทนกสิเดชดึงบอลทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วไหลให้กับเคลตันซินวาอ้าวเคลตันยังฉกบอลมาได้ปั่นที่ขวาตรงตัวผู้สาประตูนะครับหลังจากนั้นก็พักเคลตันซินวาและส่งมิเกลเอนดรีลงมาเล่นแทนในช่วงท้ายเกมนะครับโอกาสลุ้นท้ายๆของทีมเชียงรายยูไนเต็ดนะครับมงบอลยังไม่ตรงกรอบแล้วก็ทำให้จบเกมการแข่งขันนะครับเป็น SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราบุกเอาชนะทีมเชียงรายยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อ0อยู่อันดับ2ของตารางเช่นเคยนะครับมี24คะแนนเนื่องจากว่าแบงคอกยูไนเต็ดบุกไปชนะบางกอกกลาส FC มาได้1ประตูต่อ0นะครับแต่ว่าก็ตามหลังทีมแบงคอกเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นโปรแกรมนัดหน้าของสโมสรกีฬาพยองเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดของเราก็คือวันพุธนี้นะครับ11พฤษภาคมจะเปิด SCG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของสุพรรณบุรี FC นะครับแฟนคลับกีฬาพยองของเราท่านไหนว่างๆก็อย่าลืมตามให้กำลังใจกันเต็มความจุเยอะๆด้วยนะครับThank you.